รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint TV ทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมพี่นานากับเท็ดดี้นะคะจะทำเมนู2เมนูความอร่อยก็ต้องคูณ2แน่นอนแต่มันสนุกตรงที่ว่าเรา2คนจะทำเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะตอนนี้นะครับโจทย์อยู่ตรงหน้าของเราแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าเปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปึ๊บอันนี้เป็นผงชาไทยแล้วก็น้ำชาไทยโจทย์เลยก็คือชาไทยนั่นเองนะครับไม่ใช่ผักไม่ใช่แป้งรอบนี้เป็นหนึ่งในตัวชาชาไทยเนี่ยเอามาทำเมนูน้ำก็อร่อยมากๆแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าชาไทยเอามาทำเมนูขนมก็อร่อยไม่แพ้กันคุณแม่เคยเอาเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยนะคะรสชาไทยทำเมื่อหลายปีแล้วแหละนานากินเสร็จแล้วครั้งนั้นยังรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยอ่ะก็เลยขออนุญาตเอาสูตรคุณแม่มาปรับนิดนึงแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมทำเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กรสชาไทยในเวอร์ชั่นของนานากันค่ะว้าวๆๆอีกคนนึงเขาแบบมาทำเป็นแบบเมนูขนมหวานอินเตอร์เลยแบบเดี๋ยวนี้เขาไปสายนั้นแล้วน่ะเป็นแบบไฮโซแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะกินขนมหวานแบบง่ายๆทำง่ายๆนะครับสามารถทำกินได้ทำขายก็รวยนะฮะมาต้องมาทางเท็ดดี้ครับขนมปังปิ้งชาไทยไข่มุกครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเมนูขนมปังปิ้งชาไทยไข่มุกนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับผมขอทำในส่วนของไข่มุกกันก่อนนะครับหลายๆคนถามว่าต้มไข่มุกยังไงให้นุ่มให้อร่อยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่เป็นไตนี่วันนี้มาแถลงไขเลยนะครับต้มง่ายๆตามที่หลังซองเขาบอกเลยครับต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ไข่มุกลงไปน้ำเดือดๆแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยครับจะทำให้เขาเข้ากันก่อนโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไข่มุกนะครับเวลาต้มใช้เวลานานนิดนึงนะครับประมาณ 15-20 นาทีเลยตามที่เขาแนะนำข้างซองมั่นใจว่าให้เขาสุกนะครับหลังจากนั้นเรายกเขาขึ้นมานะครับแล้วก็มาใส่ในตัวน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะคะก็คือไข่มุกที่เราต้มไว้จนสุกนะครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เขาเข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับตัวไข่มุกของเรานะฮะก็จะเป็นลูกสวยงามไม่ติดกันละได้แบบนี้ผมเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของสังขยาชาไทยพร้อมๆกันครับขั้นตอนการทำสังขยาชาไทยนะครับคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นโลกยุคสมัยใหม่นะครับเราจะมีสังขยาชาไทยสำเร็จรูปนะครับตามข้างซองเขาบอกยังไงทำตามอย่างนั้นครับอร่อยชัวร์อันนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะครับเตรียมไว้ตามสัดส่วนที่เขาแจ้งมาเพียงแค่นี้เองครับผสม2 อย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็คนผสมเอาเป็นว่าวันนี้ผมนำเสนอเป็นไอเดียเมนูเนาะความน่ากินความน่าอร่อยแต่ถ้าใครอยากได้แบบสูตรแบบเจาะลึกจริงๆโอ้เข้าไปที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยครับสูตรสังขยามีเป็นร้อยกว่าสูตรเลยแต่ว่าวันนี้นี่ง่ายจริงๆนะครับเป็นผงสังขยาชาไทยสำเร็จรูปนะครับผสมกับน้ำอุ่นคนให้เข้ากันแบบนี้เขาก็จะได้เป็นเนียนๆแบบนี้เลยนี่น่ากินมากนะครับเอาทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงเขาก็จะเซตตัวลงนะฮะเอาละเข้ากันดีแบบนี้ผมพักทิ้งไว้โอ้โหหอมมากเหมือนชาไทยแบบทั้งถุงใหญ่เลยอยู่ในนี้นะครับสังขยาชาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับไข่มุกเราก็ต้มแล้วตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการทำขนมปังเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะตั้งกระทะอุ่นไว้ก่อนเลยนะฮะเราจะจี่ขนมปังไว้ถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีเตาถ่านแฮปปี้มากๆเวลาเอาขนมปังทาเนยไปแบบวางลงบนเตาถ่านนะมันจะแบบมีไหม้ๆนิดนึงแล้วมันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าไม่มีใช้กระทะแบบนี้ได้ครับสบายสบายเลยระหว่างที่รอตัวสังขยาชาไทยเซตตัวนะครับขนมปังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหั่นเป็นความหนาตามต้องการเลยนะครับแล้วก็ผมจะมีเนยสดชนิดเค็ม
แนะนำว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนถ้าใครรอไม่ได้ก็อาจจะเข้าไมโครเวฟได้ทีละ5 วิ 5 วิ 5 วิค่อยๆถ้าเป็น10วิปุ๊บละลายแน่นอนนะครับอ่ะนี่ทำแบบนี้เลยนะครับพอมันแบบเป็นอาหารที่เราทำกินเองที่บ้านเนาะใส่เท่าไหร่ก็แบบย่อมได้นะครับเอาละส่วนตัวนะฮะถ้าผมเลือกได้ผมจะเลือกขนมปังที่หนาหน่อยเพราะว่าเวลาเอามาแบบจี่แบบเนี้ยข้างนอกเขาจะกรอบแล้วข้างในเขาจะยังแบบมีความนุ่มอยู่ถ้าเราเอาบางเลยมันก็จะกรอบแล้วก็หายไปเลยเนาะอ่ะก็ขอแบบหั่นหนาๆหน่อยโอเคกระทะเริ่มร้อนนะครับขนมปังทาเนยลงไปจี่ได้เลยอ่ะ2แผ่นพร้อมกันอันนี้ผมมาทำสองด้านเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้กรอบๆทั้งสองด้านอันนี้ขออวดนะดูมันต้องได้แบบนี้มันต้องได้เสียงแบบนี้นะถ้าไม่ได้ก็คือจีต่อไปนะครับนี่หนึ่งชิ้นเนยหอมๆแบบนี้ครับโอเคยากนะโอเคอันนี้อีกหนึ่งชิ้นผมวางอย่างนี้เลยนี่สังขยาชาไทยของเรานะครับนี่ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงคนได้แบบนี้เลยอันนี้จะไปจิ้มกินหรือเอามาราดเป็นซอสก็ได้หมดเลยง่ายๆแบบนี้นะฮะ1ช้อนพูนๆครับใส่ลงไปเลย1ช้อนไม่ล้นก็ต้องเป็น2ช้อนนะฮะเอาละเราต้องการให้เขาแบบไหลลงมาเนาะก็ค่อยๆเทย้ำไปแบบนี้โอเคน่ากินมากจากนั้นนะครับไข่มุกของเรานะครับที่ต้มเตรียมไว้แล้วก็แช่ในน้ำเชื่อมนะครับนี่เลยโอ้โหมันน่ากินมากๆเนาะแหมเข้ากันดีสุดๆนี่ครับก็จะมีช็อตที่ตัวไข่มุกไหลลงไปด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจและตั้งใจเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยปังปิ้งชาไทยไข่มุกครับชีสเค้กเป็นขนมที่ฮิตมาหลายปีแล้วล่ะคุณแม่เคยทำเมนูนี้แล้วแล้วอร่อยมากก็เลยอยากซ้ำรอยค่ะเอาสูตรของคุณแม่มาทำวันนี้เรามีเมนูมะเขือเทศกรอบกับซอสพาสต้ามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารปราโกกิลงในภาชนะและเทเกล็ดขนมปังชุบทอดปราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำมะเขือเทศหั่นชิ้นคลุกแป้งประกอบอาหารปราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดพอสุกใส่มะเขือเทศต้มสุกสับละเอียดผัดให้เข้ากันใส่ใบกระวานและใบถ่านแห้งผัดต่อจนส่วนผสมสุกข้นปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน
พริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางมะเขือเทศทอดกรอบลงในภาชนะที่มีซอสพาสต้าที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยพาร์สลีย์สับและพาเมซานชีสตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับมะเขือเทศกรอบกับซอสพาสต้าทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ